เรอัลมาดริดวงแตกรามอสทะเลาะเปเรสหนักเหล่าสื่อของสเปนต่างก็พร้อมใจกันประโคมข่าวว่าเซคิโอรามอสประการหลังคนดังของเรอัลมาดริดกับฟอร์เรนติโน่เปเรสบิ๊กบอสของทีมมีปากเสียงกันอย่างหนักหลังจบเกมที่ราชันชุดขาวพ่ายอาแจก1-4โดยเปเรสถึงขั้นขู่ว่าจะเตะรามอสออกจากทีมซึ่งอีกฝ่ายก็สวนว่าพร้อมไปทุกเมื่อถ้าได้ค่าชดเชยเซคิโอรามอสกองหลังกับทีมเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการลาลีกาสเปนทะเลาะกับฟอร์เรนติโน่เปเรสประธานของทีมอย่างรุนแรงตามรายงานของสื่อของแดนกระทิงดูหลายสำนักเรอัลเพิ่งตกรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกแชมเปี้ยนลีกแบบสุดช็อกจากการที่แพ้อาแจกอัมสเตอร์ดัม1-4คารังซานติอาโกเบนาเบลเมื่อวันอังคารที่5มีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้พวกเขาพ่ายด้วยสกอร์รวม2-3ซึ่งการตกรอบในครั้งนี้ก็ทำให้แฟนบอลหลายคนของทีมเรียกร้องให้เปเรสลาออกจากตำแหน่งมากขึ้นไปอีกทั้งนี้หลังจบเกมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วนั้นเปเรสก็รอนักเตะทุกคนในห้องแต่งตัวเพื่อที่จะด่าพวกเขาโดยเจ้าตัวบอกว่าฟอร์มของทีมในเกมที่พ่ายอาแจ็กซ์เป็นสิ่งที่น่าอับอายมากๆซึ่งพอบิ๊กบอสราชันชุดขาวพูดแบบนี้ออกมามันก็ทำให้รามอสตอบโต้ไปแบบฉุนเฉียวว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมมีฟอร์มย่ำแย่ในฤดูกาลนี้มันเป็นเพราะเปเรสกับบอร์ดบริหารวางแผนการทำทีมผิดพลาดเองต่างหากอย่างไรก็ตามเปเรสก็ไม่หยุดแค่นั้นเพราะเขาขู่ว่าจะโลรามอสออกจากทีมเลยซึ่งดาวเตะทีมชาติสเปนก็ตอบโต้แบบดุเดือดเหมือนกันว่าเขาจะบอกลาทีมแน่ถ้าเกิดเปเรสยอมจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาของสัญญาที่เหลือมาให้โดยสื่อของสเปนเปิดเผยว่ารามอสพูดว่าจ่ายเงินมาให้ผมสิแล้วผมจะไปให้ไกลเลยผมอุตส่าห์ทุ่มเทเต็มที่และยอมสละร่างกายของตัวเองเพื่อตราสโมสรนี้เพื่อสโมสรแห่งนี้และเพื่อคุณแท้ๆเลยนะหลังจากที่มีข่าวลือแบบนี้ออกมามันก็มีคนติดต่อสอบถามไปยังเรอัลกับรามอสทันทีแต่ก็ยังไม่มีใครตอบว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่